วันนี้วันที่4กุมภาพันธ์2565ท่านผู้ชมนะฮะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขาได้มีประกาศเตือนผู้โดยสารที่จะเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังต่างประเทศนะไปประเทศต่างๆเขาบอกว่าห้ามพกหน้ากากอนามัยเกิน30ชิ้นนะต่อ1ครั้งเว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีใบรับรองแพทย์ก็สามารถเพิ่มปริมาณได้เป็น50ชิ้นต่อ1ครั้งเนื่องจากว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยมันเป็นสินค้าควบคุมหากคุณไม่เชื่อฟังและฝ่าฝืนเนี่ยนะไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตราที่37แห่งพรบว่าด้วยสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ทั้งนี้เนี่ยประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่5พ.ศ. 2565เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละระบุว่าให้สินค้าดังต่อไปนี้เป็นสินค้าควบคุมได้แก่หน้ากากอนามัยใยสังเคราะห์ที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับล้างมือเศษกระดาษและกระดาษที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกไก่เนื้อไก่มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา1ปีเพราะฉะนั้นก็เลยเอาข่าวนี้มาเตือนสำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศบางทีอาจจะไม่รู้พกไปที2 3กล่องโดนจับนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรู้เท่าทันสถานการณ์และเหตุการณ์แต่คำถามหลายๆท่านเนี่ยก็มีคำถาม question mark ต่อมาเลยว่ามันเพราะอะไรทำไมถึงพกไปต่างประเทศไม่ได้ในเมื่อเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราจะต้องไปหาซื้อที่นู่นหรอก็เราซื้อที่นี่ไว้แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องรอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแถลงความชัดเจนอีกทีนึงว่าเพราะอะไรไม่สามารถนำไปต่างประเทศได้ปรับแพงนะคดีร้ายแรงกว่านี้เขาปรับน้อยกว่านี้นะทำไมแค่พกหน้ากากอนามัยเกินทำไมปรับต้อง 100,000 จำคุกต้อง5ปีตายนะขอบคุณครับสวัสดีฮะ